Welcome อ o ริสาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพามาเที่ยวชมสถาปตัตยกรรมที่ส t ตรกเฟิร์นะคะที่เมืองอังกฤษแลนะคะปราสาทแห่งนี้นะคะเป็นปราสาทที่ใหญ่แห่งหนึ่งนะคะมีชื่อว่าวอร์ k c ค s สโซนะคะเป็นปราสาทที่ใหญ่ทึ่งสร้างไว้เป็นป้อมประการเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเข้าไปเที่ยวชมข้างในนะคะเพราะว่าเปิดให้รับชมแล้วตั้งแต่ ล็อกดาวน์ไปนะคะแล้วเราจะพาชมบริเวณรอบๆของวอริกคาสเซิลค่ะก่อนที่จะเดินเข้าไปนะคะเราจะเห็นว่าปราสาทสร้างอยู่บนเนินนะคะแล้วก็จะมีจุดที่สนใจคือหอคอยและก็เชิงเทินที่สูงนะคะกว่า44.8เมตรเลยนะคะสวยงามและดูน่าเกรงขามมากคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราจะพาชมข้างในนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะเข้าไปชมข้างในกันนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาชมปราสาทในเมืองอ,อังกฤษนะคะในเมือง s เฟเร์ดแห่งนี้ออปราสาทวอริกเป็นปราสาทที่ใหญ่นะคะเราเข้าไปชมข้างในเลยค่ะตื่นเต้นค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างในสุดนะคะหลังกำแพงอีกทีนึงนะคะก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะสำหรับครอบครัวที่พาเด็กๆมานะคะปกติก็จะมีซุ้มต่างๆไว้ให้เด็กเล่นนะคะเล่นได้ทั้งวันเลยเพราะว่าเป็นสวนเด็กเล่นที่กว้างมากค่ะแต่ตอนนี้ยังควบคุมเรื่องของโควิดอยู่นะคะก็เลยเปิดให้ชมเท่านั้นค่ะ จากสนามเด็กเล่นนะคะเดินเข้ามาก็จะเห็นปราสาทที่สวยงามซึ่งข้างในนั้นนะคะก็จะมีห้องต่างๆสำหรับเป็นที่อยู่ของคุณนางและก็ครอบครัวชั้นต่างๆที่กษัตริย์วิลเลียมนะคะได้สร้างไว้ตอนนี้เราจะพาไปเดินขึ้นเชิงเนินนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปหอคอยอน,นั้นนะคะแต่หอคอยที่เราจะขึ้นไปเนี่ยจะไม่ใช่หอคอยที่สูงที่สุดแต่ก็สามารถเห็นวิวนะคะต่างๆได้อย่างสวยงามนะคะ จะเห็นได้ว่าปราสาทแห่งนี้สร้างโดยหินนะคะซึ่งเล่ามาว่าสร้างโดยชาวไวกิ้งนะคะที่มาจากเดนมาร์กนะคะต่อจากนั้นเมื่อประมาณร้อยห้าสกว่าปีนะคะพระเจ้าวิลเลียมนะคะก็พิชิตศึกได้ก็ยึดครองปราสาทแห่งนี้นะคะแล้วก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสร้างขึ้นมาใหม่ในหลายๆอย่าง จนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วก็คนที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ของอังกฤษนะคะแล้วตอนนี้เราก็กำลังพาเดินขึ้นไปบนหอคอยนะคะแต่ไม่ใช่หอคอยที่สูงที่สุดนะคะแต่ระยะความสูงนะคะก็คือประมาณตึก5ชั้นค่ะ จะเป็นบันไดแค่แคบๆนะคะเดินขึ้นได้เพียงคนเดียวทีละคนนะคะจะเป็นบันไดลักษณะวนนะคะวนไปแล้วก็จะเป็นทางมืดมากนะคะเขาก็จะติดไฟเป็นจุดๆแล้วก็สร้างราวบันไดนะคะไว้ให้เราจับขึ้นไปเพราะว่ามันจะเป็นบันไดที่ชันแล้วก็วนแคบนะคะนี่ค่ะลักษณะบันไดแบบนี้ค่ะวนขึ้นแบบนี้แล้วก็เดินคุณแม่นี่ทุลักทุเลมากเลยนะคะ ในการขึ้นบันไดดังนั้นถ้าท่านที่จะมาเที่ยวนะคะใส่รองเท้าผ้าใบนะคะจะสะมัดทะแมงเอ่อแล้วก็ดีที่สุดนะคะในการขึ้นบันไดแบบนี้นี่ค่ะเราถึงข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะพาชมรอบๆนี่ค่ะจะเป็นเหมือนจุดชมวิวนะคะด้านนี้จะมองเห็นเชิร์ชนะคะของชาวคาทอลิกแล้วก็หมู่บ้านที่คนอยู่รอบๆนะคะ นีบริเวณสูงจะดูทิวทัศน์ได้รอบๆเลยนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนมองลงไปด้านล่างก็จะเห็นตัวคัสโซนะคะที่เป็นที่อาศัยของขุนนางอลิซาเอ็กซ์ตรีมนะคะจะพาท่านผู้ชมชมห้องต่างๆที่สวยงามในตัวปราสาทแห่งนี้นะคะในคลิปครั้งต่อไปถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์ กดแชร์ให้อลิสาเอ็กสตรีมเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปวิดีโอครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ